ู้ที่ฝากเงิน 98% ในระบบทั้งหมดมีเงินไม่เกิน1ล้านบาทจริงหรือจำนวนบัญชีน่ะใช่แต่ยอดเงินไม่น่าใช่คุณรอดูว่าผมพูดถูกไหมคนมีเงินฝาก 100,000 จนถึง1ล้านจนถึง2ล้านจนถึง3ล้าน4ล้านปัจจุบันตกอยู่ในสภาวะเดียวกันครับรายได้ไม่มีไปเอาเงินเหล่านี้มาใช้จ่ายครับจริงหรือไม่และถ้าลดการคุ้มครองเขาต่อไปจะเป็นเท่าไหร่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เป็นประจำทุกวันนะคะเราก็จะมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็รวมถึงผู้เสียชีวิตแล้วก็การฉีดวัคซีนในประเทศไทยสำหรับวันนี้11สิงหาคมนะคะจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับ 21,000 ค่ะ 21,038 รายวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นมากว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะคะก็เราอยากจะเห็นจำนวนตัวเลขเนี่ยปรับตัวลดลงเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่ายังเลยนะคะพี่โอ 21,000 นี่ยังไม่รวมตัวเลข ATK ที่ยังไม่บรรจุเข้าไปแอนติเจนเทสคิดซึ่งสุ่มแล้วทำการสวอปว่ามีการติดเชื้อหรือไม่แต่ตัวเลขหนึ่งที่ยังคงทำให้โล่งใจได้เบาใจได้คุณวิลาสินีเหมือนเดิมผู้ป่วยหายกลับบ้านค่ะ 22,012 รายด้วยกัน 22,012 รายเหนือกว่ายอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 21,000 กับ38รายอยู่ร่วมเกือบ 1,000 รายครับทำให้โล่งว่าระดับคนป่วยที่เข้าไปอยู่ในสถานพยาบาลในรูปแบบต่างๆมีอัตราส่วนคนเข้ากับคนที่ออกเนี่ยคนที่ออกมากกว่าอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ตัวเลขหนึ่งที่ยังคงน่าติดตามคือตัวเลขผู้เสียชีวิตครับวันนี้อยู่ที่207รายด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นตัวเลขที่เหนือ200รายต่อวันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามความพึ่งพาหรือก็ความหวังของเราในอยู่ที่การฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมคะ 497,542 โดสนะคะยืนเหนืออยู่409ได้เนี่ยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการปรับตัวเลขอีกเพราะว่าถ้าหากย้อนกลับไปดูตัวเลขวันจันทร์เนี่ยอยู่ที่ 500,000 ค่ะพี่โอค่ะตัวเลขนี้เป็นตัวที่สรุปมาอันนี้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายละครับต้องได้ประมาณสัก 500,000 ถ้าพิจารณาดีๆนะครับจากสัดส่วนของการฉีดวัคซีนเราเห็นภาพหนึ่งว่าถึงตอนนี้โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมเนี่ยจำนวนวัคซีนที่อยู่ในมือของประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนครับวันจันทร์เนี่ยแสนกว่าหลังจากนั้นทะลุไป 300,000 กว่าเลื่อยมาและทะลุไป 480,000 วันศุกร์ค่ะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงลดลงเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ทะลุยอดที่ 300,000 และพุ่งขึ้นไปที่ 607,000 ในวันพฤหัสและระดับ 604,000 ในวันศุกร์วันจันทร์เรามายืนที่ 500,000 และวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเรามายืนที่ 409,000 ถ้าตัวเลขยังเฉลี่ยอยู่ในระดับ409,000 500,000 600,000 หรือ 300,000 ปลายๆเนี่ยสะท้อนว่าวัคซีนที่อยู่ในมือเราเนี่ยมีและเราจะบริหารจัดการยังไงและเดือนต่อไปจะเป็นเช่นนี้หรือไม่นะคะก็รวมการฉีดวัคซีนทั้งหมดนะคะตอนนี้อยู่ที่ 21,159,292 โดสแล้วก็สังเกตได้ว่าตอนนี้เข็มที่3เนี่ยก็เริ่มฉีดในจำนวนที่มากขึ้นตอนนี้อยู่ระดับ 300,000 กว่าแล้วนะคะเอาล่ะค่ะนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดของเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ทีนี้มาดูรายละเอียดเพราะว่าวันนี้11สิงหาคม2564ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นวันแรกที่การคุ้มครองเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยลดวงเงินที่มีการประกันเงินฝากเนี่ยจาก5ล้านเหลือเพียงแค่1ล้านบาทนะคะตอนนี้เนี่ยทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากเขาบอกว่าโอ้ยยังไม่เห็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินฝากอย่างเป็นนัยยะสำคัญแต่พี่โอทราบไหมคะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาธนาคารคนเต็มเลยไม่รู้ไปทำอะไรกันมีสายมาบอกว่าที่สาขาของธนาคารเนี่ยวันจันทร์เนี่ยคนเยอะมากวันอังคารก็คนเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากบอกว่ายังไม่มีคนเคลื่อนย้ายก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปทำอะไรกันมันไม่ได้มีผลทันทีทันใดครับแต่เป็นความตื่นตระหนกของผู้คนนะครับต้องลุ้นตอนนี้ก็คือประกาศชัดเจนแล้วเริ่มดีเดย์คือวันนี้ค่ะ11สิงหาคมนะคะไม่ใช่ขยายระยะเวลานะครับลดการค้ำประกันเงินฝากหรือว่าคุ้มครองเงินฝากจากเดิม5ล้านเหลือ1ล้านบาทเหลือ1ล้านบาท
ต่อบัญชีต่อธนาคารต้องบอกว่าจริงๆที่เขาบอกขยายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจากเดิมครับพี่โอเราจะต้องใช้เงื่อนไขนี้เนี่ยในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วหรือว่า2563ปรากฏว่าพอมาถึงวันนี้บอกขยายไปอีก1ปีนะเมื่อปีที่แล้วไม่มีการขยายออกไปอีกละเท่ากับว่าเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะมาดูค่ะเพราะว่าทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากเขาบอกว่าการคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทเนี่ยครอบคลุมผู้ฝากเงินถึง 98% ของผู้ที่ฝากเงินทั้งหมดนั่นหมายความว่าผู้ที่ฝากเงิน 98% ในระบบทั้งหมดแต่พี่โอมีเงินไม่เกิน1ล้านบาทจริงหรือ จริงหรือจำนวนบัญชีน่ะใช่จำนวนบัญชีน่ะใช่แต่ยอดเงินไม่น่าใช่ยอดเงินไม่น่าใช่มาดูค่ะเพราะว่านี่เป็นตัวเลขนะคะของ TTB Analytics ของธนาคาร TMB ธนชาตินี่คือก็บอกว่าเงินฝากรวมเงินฝากรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ที่ 15.2 ล้านล้านบาทเนี่ยคือตัวนี้ตัวใหญ่นะคะครับเป็นเงินฝากของรายย่อยอยู่8.42 ล้านล้านบาทในจำนวนนั้นเนี่ยถ้าหากดูแล้วนะคะเกิน1ล้านบาทเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 5.4 ล้านล้านบาทคือเป็นจำนวนเงินทั้งหมดคุณเห็นอะไรไหมรายย่อยเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยมากกว่าเนี่ยเกิน 5.4 ล้านล้านอ่ะเกินครึ่งของจำนวนของรายย่อยที่มีเงินฝากทั้งหมดนั่นแหละก็เลยเป็นคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วตกลงเงินส่วนนี้เนี่ยที่เป็นส่วนเกินที่เขาไม่คุ้มครองแล้วเนี่ยจะไหลไปที่ไหนเนื่องจากที่ผ่านมาตัวเงินฝากเองที่พี่โอเคยบอกว่าดอกเบี้ยก็ไม่เต็มบาทนะคะทีนี้เขาก็เลยมีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวเงินเหล่านี้เนี่ยจะไหลไปที่ที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากแน่นอนทีนี้มาดูเงินฝากในระบบของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่พี่โอมีการตั้งคำถามครับมีทั้งจำนวนบัญชีและมีทั้งจำนวนเงินมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณรอดูว่าผมพูดถูกไหมดูจริงๆไม่เกินแสนบาททั้งหมด 99.5 ล้านบัญชีใช่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทยเขาชี้แจงครับ 96% จำนวนบัญชีจำนวนบัญชีเป็น 96% วงเงินที่ไม่เกิน 100,000 บาทมีจำนวนเท่าไหร่ประมาณสัก 700,000 กว่าล้านบาทเจ็ดแสนกว่าล้านรวมกันทั้งหมดเนี่ย700,000กว่าล้าน100,000ถึง1ล้านบาทมีจำนวนเท่าไหร่8ล้านกว่าบัญชีค่ะวงเงินอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านล้านบาทแสดงว่าสิ่งที่รัฐกำลังคุ้มครองหลังจากนี้ไปในวงเงิน1ล้านบาทจะมีวงเงินสุทธิแค่นี้ครับ 2.4 บวกกับ7ละ 700,000 ก็ประมาณสัก3ล้าน1ละ3ล้าน1 3.1 ล้านล้านบาทคราวนี้มาดูนี่ครับที่จะไม่คุ้มครอง1ล้านถึง10ล้านมีกี่บัญชี 1.6 ล้านบัญชีค่ะวงเงินคิดเป็นจำนวนเท่าไหร่ 4.1 ล้านบาทแค่1ถึง10ล้านมากกว่าที่เขาคุ้มครองอีกมากกว่าที่เขาคุ้มครอง2บัญชีนี้อีกมากกว่าเป็นล้านล้านใช่ๆใช่นี่ตัวหนึ่งนะค่ะมาดูค่ะมากกว่า10ล้านอันนี้ไม่ต้องไปดูเขาก็ได้เพราะคนรวยเขารู้จักบริหารจัดการเงินของเขาดีกว่าพวกเราหลายร้อยเท่าพันทวีทั้งหมดมีบัญชีอยู่แค่ 151,000 กว่าบัญชีจำนวนวงเงินมากถึง 7.9 ล้านล้านบาทอ้าวดูให้ดี 151,000 บัญชีมีเงินฝากอยู่ 7.9 ล้านล้านมากกว่าวงเงิน 1-10 ล้านเกือบเท่าตัวถ้าดูง่ายๆพี่โอคะจากจำนวนเงินที่บอกเนี่ย 15.2 ล้านล้านบาทคิดเป็น 100% ใช่อยู่ที่นี่ 4.8% อยู่ที่ไม่เกิน1ล้านบาท 16.3% ตกประมาณ 21.1% เห็นนะของวงเงินทั้งหมดทั้งหมดนี่คือที่คุ้มครองที่เหลือฉันไม่คุ้มครองถ้าอยากไปนับจำนวนบัญชีนะประเด็นก็คือที่เขากำลังพูดคุยกันอยู่ไอ้ตกลงไอ้คนไทยที่บอกเพ้อหัวรายได้ต่อหัวต่อคนมันน่าจะดีขึ้นและทำให้คนเหล่านั้นรู้จักวิธีการบริหารจัดการเงินมันมากขึ้นค่ะมันเป็นคนกลุ่มไหนซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยไม่ค่อยรู้ต่อมา1ล้านถึง10ล้านคนเหล่านี้มีจำนวนมากครับและปัจจุบันคนเหล่านี้
กำลังไม่มีทางออกเช่นเดียวกันครับถ้าพี่โอคิดจำนวนนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะจำนวนเงินทั้งหมด 12.5 ล้าน 15.2 ล้านบัญชีเนี่ยเป็นคนที่เขามีสตุ้งสตางค์มากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปถึง 80% ถูกถึง 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีเสียงตามมาว่าแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเอาเงินไปฝากไหนนี่เป็นคำถามมาดูนิติบุคคลดิดูนิติบุคคลก่อนอันนี้คือรายย่อยเมื่อกี้นะรายย่อยใช่ค่ะขณะเดียวกันมีนิติบุคคลหรือว่าบริษัทเนี่ยเยอะเลยพี่โอเยอะเหมือนกันนะไม่เกิน 100,000 บาทมีอยู่ประมาณสักล้าน 800,000 กว่าบัญชีเงินวงเงินอยู่ที่18,000 ล้าน 18,000 ล้านแสนนึง1ล้านมีอยู่ประมาณสัก 340,000 กว่าบัญชีวงเงิน 127,000 กว่าล้านเกิน1ล้านถึง10ล้านอยู่ที่ 184,000 กว่าบัญชี 583,000 ล้านมากกว่า10ล้านมากกว่า10ล้านมีอยู่ 50,000 กว่าบัญชีค่ะคิดเป็น4ล้านล้านบาทดูเลยเห็นภาพคุณเห็นภาพไหมเห็นภาพระหว่างการคุ้มครองบุคคลธรรมดากับคุ้มครองบริษัทถ้าคุณจะทำคุณเลือกที่จะเลือกคุ้มครองใครก่อนเป็นคำถามใหญ่นะฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจครับกระบวนการตัดสินใจไม่ได้อยู่หมายความว่าการเลิกการคุ้มครองเสถียรภาพของสถาบันการเงินจะลดลงครับค่ะไม่ใช่ครับประเด็นอยู่ที่ว่าการลดการคุ้มครองสถาบันการเงินมีต้นทุนการสมทบในการดูแลเงินฝากลดลงใช่หรือไม่และถ้าต้นทุนเขาลดลงเดิมทีเขาสมทบอยู่ 0.46% ของเงินฝากในแต่ละรอบงวดบัญชีที่ต้องจ่ายสมทบให้กับกองทุนฟื้นฟูตอนนี้แปลสภาพมาเป็นสำนักงานคุ้มครองสถาบันคุ้มครองสถาบันคุ้มครองเงินฝากค่ะพอลดลงมาเหลือ5ล้านในการคุ้มครองทุกรอบบัญชีสถาบันการเงินต้องสมทบเข้าสคฟสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 0.23% ใช่หรือไม่ต้นทุนของธนาคารลดลงอ่ะว่างั้นเถอะ 0.23 แล้วพอลดลง1ล้านบาทเอ้ย1ล้านบาทต่อบัญชีใช่ว่าต้นทุนของแบงค์ลดลงจากการจ่ายสมทบไปดูแล 0.01% ใช่หรือไม่เหลืออยู่ตรงนี้และถ้าเหลืออยู่ตรงนี้คำถามที่ตามมาต้นทุนของระบบการเงินที่ลดลง 0.23% เหลือ 0.01% นั้นส่วนต่างตรงนั้นจะไปดูแลคนที่กู้เงินยังไงจะไปทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากกับเงินกู้ที่ปัจจุบันทีห่างกันอยู่ 5-6% เนี่ยให้ลดลงได้อย่างไรล่ะครับท่านถ้าไม่ทำตรงนี้แล้วบอกว่าปัจจุบันสถาบันการเงินก็ไปดูแลระบบเศรษฐกิจอยู่แล้วที่ทำให้คนมีหนี้และไม่มีขีดความสามารถในการจ่ายหนี้และแบงก์ต้องรับภาระส่วนนี้ทำให้ภาระเขาลดลงมันคนละประเด็นครับแยกกันให้ออกระหว่างต้นทุนที่แท้จริงที่เป็นเรียวกับต้นทุนจากการช่วยเหลือจากภาวะวิกฤตครับนี่คือเป็นประเด็นใหญ่ที่เขาตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่ใช้ decision making ให้เหมาะสมหมายถึงกระบวนการตัดสินใจให้เหมาะสมกับสภาวะครับคนมีเงินฝาก 100,000 จนถึง1ล้านจนถึง2ล้านจนถึง3ล้าน4ล้านปัจจุบันตกอยู่ในสภาวะเดียวกันครับรายได้ไม่มีไปเอาเงินเหล่านี้มาใช้จ่ายครับจริงหรือไม่และถ้าลดการคุ้มครองเขาต่อไปจะเป็นเช่นไรคุณวิลาสินีค่ะนี่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้หลายๆสื่ออาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะวันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน